สวัสดีครับวันนี้พวกเราชาวชุมนุมนกปีนอิสระพาเกินฟ้าทางนู้นหันกล้องไปนิดนึงว้าวพาเป็นครั้งแรกและบรรดาลูกๆของทำจริงๆคุณต้อง นะครับครั้งแรกไม่แหละที่อยู่บนแพนู่นตามตัวผู้ชำนาญการของเราโยโย่บูโบเยลโล่ค่ะค่ะเสร็จตอบเรียบร้อยครับส่วนผมวันนี้ผมคุณอางวันแรกของการบินฟอร์พัทหนึ่งหน่วยบินที่ยังเหลืออยู่แพวันแรกและนอกจากที่วันแรกเหมือนกันนั่นแน่อันนี้มีใครบ้างเนี่ยคุณต้องแนะนำซิในนี้คือใครวะมีตัวนี้ลุงเรือนแล้วก็ตัวนี้โปเต้มีเหนือเมฆมีเจ้าสองแล้วก็มีนกพิยางหงายท้องนกพิยางหงายท้องครับตายไปแล้วนี่ไงนกเลยหงายท้องเอาชิบหายตายหายจริงๆนั่นน่ะหงายท้องแอ้งแม่งนกตายครับนกผมที่ตายไปผมไว้อะไรให้มันด้วยเอาแล้วก็ที่ครับที่ยังเหลืออยู่ฟอร์พัทครับอันเช้าวันนี้เรามากัน4คนเท่านั้นเองน่าเสียดายคนที่ไม่ว่างมาด้วยน่าอิจฉาเสียดายไปเลยอากาศดีมากอากาศเย็นมากหมอกลงเนี่ยคือโหนี่หมอกลงหมอกลงเห็นป่าวนี่กลางๆนะครับโอ้โหนี่หมอกจะก็หน้าหนาวสุดยอดไหมสุดยอดไหมโอ้โหอากาศเยลโล่ไปไหนอ่ะนี่นี่ค่ะนี่โยโย่อันนี้ครับโยโย่ค่ะนั่นแน่ฮะไอ้สอนไอ้ไหนไอ้แจ่มไอ้แจ่มน้องแพทพาไปดูไอ้แจ่มหน่อยสิไอ้แจมอยู่ไหนนะแจมอยู่ใต้เตียงแน่นอนว้าแจมหายตัวไปแล้วใต้เตียงแจมหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่เฮ้ยไม่มีนี่อยู่นี่มันไม่ออกยังไม่ออกมาอีกเหรอเนี่ยมันส่งลงไว้แล้วครึ่งนึงแล้วมันก็เข้าไปเหมือนกันวายติดไว้ก่อนไหนวะโอ้ยโยโย่นะโยโย่นี่จนทั่วเลยนะเนี่ยเฮ้ยโยโย่ทำไมมันติดหนูได้ยังไงเนี่ยปกติต้องเป็นเยลโล่ไม่ใช่เหรอเยลโล่อยู่ฟอกกล่องมันสลับร่างกันมันก็แบบไหนดูเยลโล่ซิเยลโล่ฟอกกล่องฟอกกล่องจริงเปล่าก๊อกก๊อกก๊อกไหนเข้าไปดูซิก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ข้างในเปล่านั่นไงไปจัดการเข้าไปไหมมันเหนียวมันเหนียวเดี๋ยวทำอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูฝั่งของคุณต้องบ้างดีกว่าใครมั่งเนี่ยอยากจะออกก็ออกเลยดีกว่ามันแน่มันแน่ใช่เพราะมันไกลพอสมควรแล้วไกลฝั่งพอสมควรแล้วไงไปก็ไอ้ย่อยบู้บินตามแน่นอนกูต้องพามันมารู้จักรังมันก่อนก็ได้เพราะมันคงมานอนด้วยกันนี่แหละมาแล้วมาแล้วรังมาครับมันมาหาเพื่อนมันก่อนครับก่อนรังไอ้ฉันนี่แน่นอนเป็นของของแล้วพวกเยลโล่กินข้าวยังไงยังเลยเหมือนกันเดี๋ยวป้อนให้กินเลยก็ได้อ๋อเหรอย่อบัวเหรอทำมารู้จักรังก่อนเพราะว่าเวลาเขามืดแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะได้มาซุ่มกันที่นี่เลยโดยที่ไม่ต้องเรียกอันเป็นข้อดีของการที่เรามีรังนอนพกมาเที่ยวด้วยนี่นกคุณต้องมาแล้วมาแล้วสำรวจรังแล้วเข้าไปเลยเข้าไปครับผมต้องปิดไฟที่คอเย็นร้อนนี่เย็นร้อนมันเอามุดผ้ามันกัดผ้ามุดผ้าโคตรอายุกูตกแก้มเลยตอนนี้มีเหินฟ้าอยู่ตัวเดียวนะครับนักบินเที่ยวอยู่ในกรงทำไมโยโย่มาติดหนูซะละเนี่ยมาสลับร่างกันกับเยลโล่สลับร่างกับเยลโล่นี่ใครวะนี่ใครวะคุณต้นนี่ตัวนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยกาฟิวกาฟิวเนี่ยเหรอกาฟิวสะกดติดเลยเด้กาฟิวโอ้ไม่ทันให้ก็สะกดติดเลยเข้าไปแล้วกัดกันนี่ไก่เยลโล่นี่ไงอย่าไปฆ่ามันนะจุ๊บๆอันนั้นแหละจุ๊บๆด้วยอันนั้นจุ๊บๆจุ๊บๆแถวเลยดูดิไอ้บู้มึงอย่าจ้องมาหางกู
อันไหนอันไหนเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแย่งกันเข้าล้างอ่ะตุ๊บๆๆๆๆนั่นน่ะพี่ด้วยโยพองเป็นแถวเลยพองเป็นแถวเลยนี่ค่ะฟ้าเจอแล้วนะครับนักชิมที่อยู่ในกรงที่จะคอยดูเยอะนะให้สามารถออกมาได้ปกติโยโย่เขาจะไม่ค่อยทำอย่างนี้นะเนี่ยน้องแพทนี่สะกดจิตนกได้ทุกตัวเลยหรือเปล่าเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเรือที่กำลังลากเราไปก็ใกล้จะถึงฝั่งแล้วเราจะไปอยู่กันตรงตำแหน่งสักประมาณตรงนี้เพื่อที่จะได้มองเห็นสันเขื่อนด้วยนะวิวตอนนี้นี่ถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆเลยก็